ลิงยกพวกตีกันนะครับใหญ่มากเลยพลอยเยอะมากเลยพลอยเยอะมากเลยโอ้โหโอ้ยนี่หนีโอ้ฝุ่นตลบนะครับสองพวกแล้วโอ้ยรถยังต้องจอดให้อ่ะเฮ้โอ้ยเฮ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 ้ยสวัสดีค่ะพี่น้องป้องปายอันจากที่ว่าที่ว่าคลิปเมื่อวิ่งอย่างหรอกค่ะเสียงว่าเบาซื้อเนาะจากที่ว่าคลิปที่ว่าอันลิงนะคะพี่น้องที่ปล่อยคลิปออกไปเนาะลิงที่ว่ามันตีกันเนาะพี่น้องแล้วก็ชาวบ้านเขาถ่ายได้เนาะลิงโรบบอรี่เนาะพี่น้องเกิดเหตุเพศไพ่เนาะเพราะว่าอันอย่างล่ะลิงกับบ่งบอกสถานการณ์บ้านเมืองแล้วเนาะพี่น้องว่าเห็นบ่คือแบบว่าบ้านเมืองเฮาน่ะมันสิเกิดเพศไพ่ต่างๆสินะจังเห็นบ่พี่น้องเว้าเรากะย่านอันจับข่อยเขาคุกเด้อกับผู้นำกับบ่มีอันศีลธรรมสิแม่พี่น้องเนาะมันก็เลยแบบว่าเห็นบ่เป็นร่างบอกเห็นสิพี่น้องแล้วก็อันอีหยังล่ะไอร่างบอกเหตุที่ว่าลิงมันยกพวกตีกันเนี่ยเพราะว่าเบิ่งแบบว่าเบิ่งถ้าเกิดเว้าแบบว่าเป็นพื้นเป็นแบบว่าเป็นแบบบ้านๆก็คือแบบว่า1ลิงมันหิว2มันทุกข์ยากสิแม่พี่น้องมันก็เลยแบบว่าแย่งอาหารกันลิงนี่มี3ฝูงพี่น้องฝูงละพันแถมมีการแบบว่ากลับขึ้นทับแล้วก็ไปบอกแม่ทับบอกว่าอีหยังก็อันคอยโดนตีจริงสินะแม่ทับก็กลับมาลุ่มอีกบางสินะถ้าเกิดเบิ่งอันนี้คือแบบว่าการที่ว่าเขาทำนายเนาะพี่น้องแต่ว่าจากเบิ่งแบบว่าเบิ่งจากคลิปเบิ่งคร่าวๆก็คือแบบว่าลิงมันก็หิวเนาะมันก็แบบว่าบ่มีอาหารทุกอย่างคือกันกับประเทศชาติบ้านเมืองเฮาเดี๋ยวนี้เลยค่ะพี่น้องบ่แม่นเฉพาะประเทศไทยเด้อทั่วโลกเกิดวิกฤตที่ว่าเห็นบ่ลูกไข้ไข้เจ็บลูกอีหยังล่ะลูกอันโควิด19นี่พี่ค่ะพี่น้องเห็นบ่อันอีหยังก็ลิงเป็นร่างบอกเหตุค่ะพี่น้องเห็นบ่ลิงไล่ตีกันแย่งอาหารมันบ่พี่น้องตอนนี้ประเทศชาติเมืองไทยบ่แม่นเมืองไทยเกือบทั่วโลกเลยค่ะพี่น้องเริ่มแย่งอาหารกันล่ะเห็นบ่อันในห้างแต่ละห้างอันกระดาษห้องน้ําก็แย่งกันเห็นบ่พี่น้องอันมื้อบ้านมื้อวานขอไปซื้ออันกับข้าวเนาะข่อยหิวข้าวข่อยก็เลยไปซื้อกับข้าวพี่น้องช่องที่ว่าขายผักขายขนมปังน่ะเกลี้ยงตู้หมดเลยค่ะพี่น้องเห็นบ่คือแบบว่ามันสิเริ่มแบบคนสิเริ่มแย่งกันกินอาหารคือแย่งลิงเหรอพี่น้องเห็นบ่ก็จังได๋ก็สู้ๆไปนํากันเด้อค่ะพี่น้องสู้ๆอันซอยเหลือให้ประเทศชาติเฮาแบบว่าเจริญรุ่งเรืองอีกเที่ยงสินะเรื่องเฟื่องฟูมาอีกเที่ยนึงสิค่ะพี่น้องกันนั่นล่ะก็สู้ๆไปนํากันเด้อค่ะพี่น้องเด้อเห็นอันคลิปลิงแล้วก็อันอีหยังก็ลิงมันก็ตีกันเนาะเฮาก็ยายไปแย่งชิงอาหารตีกันขึ้นลิงเด้อค่ะพี่น้องเพราะว่าเห็นบ่เริ่มหลายประเทศเริ่มกักตุนอาหารกันแล้วอ่ะจังซี่ก็เนาะพี่น้องนั่นล่ะค่ะพี่น้องสู้ๆไปนํากันเด้อค่ะน้องเห็นบ่อันนี้ก็เป็นการเตือนภัยธรรมชาติเห็นบ่ก็เป็นการเตือนเฮาสิแก้ไขจังได๋พี่น้องแก้ไขแบบว่าคือเนี่ยแก้ไขกับทางโลกก็คือเฮาก็รักษาสุขภาพเจ้าของล้างมือให้สะอาด
กินช้อนร้อนกลางก็บ่ได้ล่ะพี่น้องเดี๋ยวนี้กิน5คนก็จับซ้อนเห็นบ่ให้กินจานไข่จานมันเลยจังซี่นะจังซี่ดีกว่าแล้วก็อัน เดี๋ยวๆข่อยนั่งอยู่ในรถข่อยก็เลยออกมาเว้านิดนึงแล้วก็อีหยังล่ะกินไม่ต้องกินชานร้อนกลางพี่น้องกินจานไข่จานมันเลยจังซี่มันสิง่ายแล้วเวลาเฮ็ดอาหารอีหยังก็ให้หลายๆคนก็เฮาก็อีหยังล่ะปิดจมูกเนาะปิดจมูกก็บ่แม่นว่าแมสเตอร์เนี่ยก็บ่แม่นว่าซอยได้เด้พี่น้องเฮาก็แบบว่าเวลาเฮาไปจับอีหยังในที่สาธารณะในสถานีรถไฟในอันผู้ใดขึ้นรถบัสรถหยังสิอย่าฝ่าเอามือไปขยี้ตาพี่น้องล่วงไปแล้วก็ไปล้างมือให้สะอาดล้างมือน่ะก็ประมาณ3วิเนาะพี่น้องล้างให้มันสะอาดก่อนที่ไปจับอีหยังกินแล้วก็ก่อนสิเฮาไปจับตางซินะข่อยเฮ็ดงานอยู่ทุกมื้อนี่พี่น้องข่อยก็ล้างมือตลอดแล้วก็อีหยังล่ะไอข่อยล้างมือบ่อยแล้วก็ข่อยก็มีเดี๋ยวเด้อพี่น้องข่อยจับกล้องแป๊บนึงแล้วก็ข่อยมีอันนี่แอลกอฮอล์ค่ะพี่น้องติดมือตลอดข่อยจับประตูเข้าบ้านผู้ใดข่อยก็ต้องใส่อันนี้ล้างมือตลอดซินะบัดนี้ใส่อันนี้ใส่อันนี้ที่พี่น้องมันก็บ่ได้แบบว่าซอยแบบว่าเต็มที่จังซี่นะมันก็อันตรายคือกันสิเนาะมันก็แบบว่านี่พี่น้องเห็นบ่อันไปหาผู้เฒ่ามาเซตเฮาก็ดูแลเจ้าของเนาะค่ะพี่น้องนี่เนี่ยสปิดลงมือเลยค่ะเห็นมั้ยเนี่ยสปิดนี่อันอย่างก็แอลกอฮอล์นี่ซอยได้ระยะนึงพี่น้องก็บ่ถือว่าซอยได้เยอะจังซี่นะเนี่ยเห็นบ่พี่น้องขนาดเป็นแผลเป็นกระแสบเด้เฮาก็ต้องเห็นบ่บัดนี้ในรถข่อยก็มีอีกขวดนึงพี่น้องเห็นบ่นี่มีเป็นขวดบักใหญ่เลยเห็นบ่ในรถนี่สมมุติว่ามันหลุดหายอันนี้เฮาก็ใส่อันนี้ได้เสียนะพี่น้องเห็นบ่ดูแลนี่สปิดเป็นเจลแหลมๆสิพี่น้องล่วงเป็นเจลแหลมๆสิเห็นบ่นี่ถ้าสปิดนี่ป้องกันได้หลายอย่างพี่น้องบ่แม่นเฉพาะอันบ่แม่นเฉพาะมือเนาะบ่แม่นเฉพาะไออีหยังก็ที่ว่ามันแสบสปิดนี่อันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะพี่น้องเฮ้ออย่าหลอกเลียนแบบเด้อข่อยคั่นหูพี่น้องข่อยเป็นเค้าอีหยังก็เป็นหูแห้งอยู่ข้างในเนี่ยเราคั่นซินะเวลาเฮาอาบน้ําเช็ดแล้วมันก็แห้งเฮ็ดให้หูแห้งข่อยก็เอาคัตเตอร์บัดพี่น้องยดไอ้นี่ลงมือยดใส่คัตเตอร์บัดข่อยก็เอาไปปั่นข้างในตอนแรกอ่ะข่อยก็ย่านเนาะพี่น้องข่อยย่านมันแบบว่าหูระเบิดจังซี่นะแต่ว่าข่อยก็เสี่ยงเอาจังซี่เนาะบัดนี้มันซอยพี่น้องมันซอยให้แบบว่าให้แบคทีเรียในหูข่อยเนี่ยคล้ายๆว่ามันดับลงสิแม้มันเกิดอีหยังหูเป็นเชื้อราบ่พี่น้องเออนั่นล่ะก็ซอยได้พี่น้องมันก็บ่คั่นใช่มั้ยปกติข่อยสิคั่นแบบว่าเฮาเฮ็ดจังได๋ก็บ่หายใช่มั้ยเออข่อยก็ลองใส่สูตรเทคนิคของข่อยค่ะพี่น้องซอยได้แล้วก็หูข่อยนี่พี่น้องนี่ข่อยใส่ตั้งหูข่อยบ่เคยใส่ได้ตั้งหูน่ะอันข่อยแพ้ใส่แล้วข่อยคั่นหูบวมเลยจังซี่นะถึงจะเป็นท้องหรือเป็นอีหยังก็สร้างข่อยใส่บ่ได้บัดนี้ข่อยก็เลยเอาก้านตั้งหูน่ะใส่กับไอ้นี่เนาะยดใส่จักหน่อยล่างๆออกสิแม่แล้วข่อยก็มาใส่หูข่อยแล้วก็ข่อยก็ครึ่งแบบหูข่อยด้วยไอ้นี่ล่ะข่อยก็เอามาครึ่งหน่อยนึงสิพี่น้องปัจจุบันนี้ค่ะพี่น้องข่อยสามารถใส่ต่างหูได้ข่อยสิใส่จังได๋ข่อยก็ใส่ได้จังซี่นะอันนี้ก็มาบอกประโยชน์ของงานสปิดเนาะค่ะเนาะค่ะพี่น้องก็ไปล้างมืออีกเทื่อการที่ล้างมือบ่อยๆพี่น้องก็ใส่ครีมเนาะครีมทามือแต่ว่าครีมทามือพี่น้องก็เฮาบ่ต้องไปใส่กับผู้ใดจังซี่นะเฮาก็แบบว่าเป็นส่วนบุคคลของเฮาไปเลยจังซี่นะกล้องข่อยสิสั่นนิดนึงเด้อเพราะว่าข่อยตั้งกล้องขึ้นพี่น้องแล้วก็นั่นล่ะก็เลยแบบว่าถ้าเกิดสมมุติว่าเฮามาซอยกันให้ประเทศชาติเฮาดีขึ้นจังซี่นะพี่น้องเฮาก็นี่ล่ะสวดมนต์นั่งสมาธิง่ายๆอยู่ในบ้านเฮานี่ล่ะค่ะพี่น้องบ่ต้องไปถึงวัดค่ะพี่น้องสวดมนต์เจริญภาวนาอยู่ในบ้านเฮานี่ล่ะซอยได้พี่น้องเนาะรักษาศีล5กันเนาะพี่น้องก็อันนี้ก็คือเป็นอันเกิดอีหยังล่ะอันนี้ก็เป็นคือทางธรรมเนาะอันที่ออกมาเว้านี่ก็พี่น้องป้องปายก็อ
เอียงก็รักษาสุขภาพกันดีๆเด้อก็เป็นห่วงทุกผู้ทุกคนเนาะค่ะพี่น้องตอนนี้คือข่อยซื้อตั๋วข่อยสิไปเมืองไทยข่อยก็ไปบ่ได้พี่น้องโดนปิดสนามบินด้วยโรคระบาดโคโรนานี่ล่ะค่ะพี่น้องก็จังได๋ก็สู้ๆเนาะค่ะพี่น้องข่อยไปเมืองไทยบ่ได้ปีนี้บ่เป็นหยังเดี๋ยวข่อยเลื่อนตั๋วออกไปอันสามีกับลูกก็อยากไปเที่ยวเมืองไทยพี่น้องบ่ได้ไปซ้ําอดจ้อยนี่ล่ะด้วยโรคระบาดนี่ล่ะขอรอให้โรคระบาดมันซาก่อนจักหน่อยเนาะพี่น้องเนาะจังไปโอเคค่ะพี่น้องคลิปนี้ก็บ่มีหยังมากมายค่ะมันเอียงเกาะมาเว้าม้อยหอยตะเข็บซื่อๆค่ะพี่น้องโอเคค่ะจังได๋ก็ดูแลสุขภาพดูแลร่างกายเจ้าของเด้อค่ะพี่น้องเด้อจังได๋ข่อยก็ไปเฮ็ดงานแล้วค่ะพี่น้องตอนนี้อันคือแบบว่าเขาออกมาประกาศเนาะทางอำเภอเขามาประกาศข่อยเฮ็ดงานเลี้ยงผู้เฒ่าอยู่ข้างนอกเขาออกประกาศบอกบ่ให้ญาติพี่น้องผู้เฒ่าน่ะมาเยี่ยมอยู่บ้านถ้าเกิดคิดฮอดกันก็ให้โทรมาหาสินะแต่พวกข่อยเนี่ยจําเป็นต้องไปเยี่ยมสิแม่พี่น้องแต่ว่าพวกเฮาก็ดูแลเจ้าของสิแม่มือว่านนี่ผู้เฒ่าเนาะเพิ่นดีใจเพิ่นเห็นข่อยเพิ่นสิแล่นมากอดข่อยข่อยโลว่าหยุดเธออย่ากอดฉันนะเพิ่นว่าห้ามกอดห้ามจับมือห้ามอันเอียงก็ห้ามคุสเพราะว่ามันเป็นอันห้ามจูบนะเพราะว่าวัฒนธรรมของประเทศเดนมาร์กเขาต้องจับมือแล้วก็กอดจูบจังซี่แม่พี่น้องนั่นล่ะจูบหมายถึงว่าเอาแก้มแตะกันสิแม่พี่น้องเออข่อยก็เลยบอกว่าหยุดก็เลยว่าสิเพิ่นก็เลยอ๋อฉันลืมขอบคุณที่บอกเพิ่นว่าสินะคือพี่น้องวัฒนธรรมไทยเฮาดีที่สุดค่ะคือเป็นการสวัสดีเนาะกะจังได๋กะนั่นล่ะค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะไอ้สนีแหวสนีแหวเดี๋ยวสต็อปดูเดี๋ยวมาเข้ามาเล่นนูโอ้ยพี่น้องเดี๋ยวอีกก็เดี๋ยวไอ้สวัสดีค่ะ